พี่ออกแล้วออกแล้วรอที่เหลือนะครับรอที่เหลือนะครับตอนนี้กั้นไว้ที่เหลือกั้นไว้ดีมากครับก็สุดยอดที่เหลือกั้นไว้นะโอเคโอเคครับเยี่ยมหมดไม้หมดยางหมดใครยังกั้นอยู่ครับโอ้พอไม่นับถามว่าอึดอัดไหมครับตอบเลยครับเราจะได้ไปไวผมจะใช้เวลานิดเดียวอึดอัดไหมครับอึดอัดนะฮะนี่คือสุขภาพของเราในวันพรุ่งนี้ครับมันอึดอัดซะแล้วครับคนที่สุขภาพที่แตกต่างจากเราเขาจะไม่อึดอัดเขาจะโล่งโปร่งสบายหลังจากที่เขาอัดอากาศเข้าไปมันเป็นตัวเช็คร่างกายได้อย่างดีคือเรานี่แหละครับคือแพทย์ดูแลตัวเราเองเราเนี่ยแหละครับอีกทีนะสูดเข้าปากครับทีนี้เอาเข้าปากแบบดูดเลยดูดเร็วด่วนแบบนรกแตกปุ๊ดเลยแล้วกลั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้1 2 3อัดครับลูกพี่1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007อัดไว้นะครับหนีเลยฮะให้เขาระเบิดเองนะครับอย่าปล่อยนะครับ1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16หลับตาครับ17 18 19 20 21 22โหช่วงบ่ายดีกว่าช่วงเช้าอีก23 24หลับตาทำครับ24ใครออกแล้วยกมือ25 26 2728ที่ออกแล้วสวนเข้าไปอีกครับทางปากครับดูดเข้าไป29 30 31ดูดลดลงท้องไปเลยครับอย่าไว้ในปากนะ32 33 34 35 36ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและเหลวไหลนะครับมันจะได้กับตัวเลยจริงๆนะครับ38 39 40ใครที่ออกแล้วดูดเข้าไปอีกครับ41ใครที่ยังไม่ออกยกมือให้ผมดูหน่อยครับ481001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009ออกแล้วยกมือครับ1010 11 12 13รอคุณแม่14รอคุณพ่อ15 16 17 18ที่ดูดออกมาแล้วดูดกลับเข้าไปอีกครับ1001 1002 1003คุณแม่ออกแล้วยกมือ1004 1005ไอแรงๆครับถูกต้องดีมากนั่นน่ะมาละ1005 1006 1007 1008 1009แม่ห้ามเข้านิพพานก่อนนะไม่เอานะ1010 11 12 13 14 15 16โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเดียวกับพุทธกาลนะครับเรื่องของอากาศยังไงเขาก็ต้องหายใจกันนะครับคุณแม่พอไหม17 18 19 20 21ที่เหลือขอดูดอีกทีสุดท้ายครับผมดูดเข้าไปต้องอัดหนักอัดให้หนักครับ1001 1002นี่รอบสุดท้ายแล้วนะครับ1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16 17ออกแล้วยกมือครับ18 19 20เห็นไหมนานกว่าเดิม2122 23 24จำความรู้สึกไว้ให้ดีครับหลังจากที่เราคลายไปแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับจำไว้แล้วผมจะถามนะครับ25 26 27 28 29 30ใครยังไม่ออกยกมือครับ31 32 33เนนน้อยข้างหน้าออกหรือยังครับ34ยังไม่ออกยกมือครับเนนน้อย36 37แหมไปตั้งมั่นมากสุดยอดอ่ะไม่เคยเจอเลย38 39 40 41ดีครับ42ดีครับ43เหลือองค์เดียวสุดท้าย44พอแล้วเน้นโอเคจบผมจะถาม2 point นะครับหลังจากคายมีอยู่แค่2เลือกให้เราเลือกจากความรู้สึกของเราไม่ต้องคิดเลยเพราะมันเป็นความรู้สึกใครได้แน่นยกมือลงสูงครับแน่นมันต้องคัดจมูกไปเลยอ่ะแน่นมึนงงเบลอปวดอีกเอา1น้อยมีแค่คนเดียวเหรอใครได้โล่งยกมือครับ
พี่ชายได้โล่งนะครับคุณแม่ได้อะไรครับโล่งหรือแน่นไม่ได้แม่งงโอเคแม่ยังงงอยู่ครับนั่นคืองงโอเคสรุปก็คือผลจากการงับอากาศนี่แหละครับคือเราไม่เคยรู้เลยว่าในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เนี่ยครับคือสารอาหารในอากาศข้าวขาหมูผัดผักลมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่แล้วก็อากาศนี่คือห่วงโซ่ของอาหารคิดว่าอาหารชนิดใดสำคัญที่สุดในห่วงโซ่ครับตอบครับเร็วแล้วจะไปไวๆอากาศที่เหลือไม่รู้หรือยังไงครับลมครับอะไรนะลมลมอากาศเนี่ยเนาะชัดเจนนะที่เหลือคือยังไงครับไม่ใช่ใช่ไหมที่เหลืออ่ะนั้นเขาไปบอกว่าห่วงโซ่คือข้าวขาหมูยกมือครับไม่มีผัดผักลมมิตรครับน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศยกมืออะไรสำคัญสุดครับโอเคเอาอะไรอ้าวง่ายเยอะแน่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 ตอนแรกน้ำหนึ่งแก้วเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้เฉลียวใจเลยเห็นไหมครับตอนแรกบอกน้ำหนึ่งแก้วเห็นเนาะเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำเช้าครับทำเช้าตอนที่ถามนะครับผมจะถามนะครับให้ตอบนะครับขอตอบแบบว่ามั่นใจดังๆหน่อยเวลาเราตื่นเรารู้สึกตัวก่อนหรือฟังให้ดีครับตอบดังๆนะหรือลืมตาก่อนครับตอบพี่ใหญ่ผมรอพี่อะรู้สึกตัวชัวใครรู้สึกตัวก่อนยกมือพี่ใหญ่อ้าวใครลืมตาก่อนยกมือเนยน้อยนะลืมตาก่อนโอเคนะทำตอนรู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาครับทำเช้าถ้าม้อยหลับไปได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้ไปไหนหลับย้อนรอยกลับเข้าไปเพราะรู้สึกตัวมันจะตื่นแล้วเนาะอย่าเพิ่งไปฉี่อย่าเพิ่งไปทำอะไรทำไปก่อนทำที่ว่าเนี่ยครับงานประกาศนี่คือเช้าตกเย็นกลับมาทำอีกที3วันผ่านไปจะเหนื่อยยากจะเพลียยากจะโล่งโล่งและโล่งและโล่งและโล่งไปเรื่อยตัวที่งับอากาศของแต่ละวันเช้าเย็นเนี่ยนะครับเขาจะไปเผาความไม่บริสุทธิ์ความขี้เกียจความเบลอความงงความมึนความชาที่มันสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่เช้ายันเย็นมีคำถามไหมครับเราต้องทำแต่ลุงหงอกให้ไม่ต้องทำเพราะลุงหงอกมีแล้วกด on off switch ได้เลยเพราะลุงหงอกจับปุ๊บจะเบาโล่งคามือเลยดีที่สุดก็คือมันไม่ได้บินได้แต่พลังงานบริสุทธิ์จะยกน้ำหนักตัวเราขึ้นโดยที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่เท้าแขนตัวมันจะเบาขึ้นมาเลยนั่นแหละครับคือความรู้สึกของพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะส่วนเรื่องความเข้าใจคงต้องไปตามเอา2ทุ่มที่ผมพูดเนี่ยคือความเข้าใจดีที่สุดคือต้องเข้าใจตัวเราเองนะครับ2ทุ่มใน Facebook YouTube ตอนนี้เราเคยชินคุ้นชินก็ว่าไอ้อ้วนดำมันประหลาดมันมาเล่าอะไรให้ฟังแต่หลังจากฟังให้ดีมันเป็นเพียงลมปากแต่ท่านรู้แล้วว่าพองับอากาศแล้วมันโล่งชัดเจนนะทีนี้พอไปเจอลุงออกซุปเปอร์ชาร์จมันจะยิ่งโค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 ตระโล่งเห็นไหมครับชัดเจนนะงงไหมครับดีใช้ได้อย่างน้อยก็ยังเป็นหนึ่งในแผ่นดินตรงจุดนี้ใช่ไหมกี้เรางงงงงงไหมไม่งงไม่งงอธิบายครับขอบคุณมากสวัสดีครับก็อยากจะขอย้ำเรื่องของอากาศมากครับในทาง